สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเจ้า Wi-Fi Display ครับจาก Doggle ครับถ้าพร้อมแล้วครับกด Subscribe ด้านข้างตรงนี้ครับแล้วไปดูกันได้เลยวันนี้ก็อยู่กับฉากใหม่นะครับสีเขียวเหมือนกลางสนามหญ้าไม่ได้รีวิวฟุตบอลนะครับแต่เป็นรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Wi-Fi Display Doggle นะครับก็จะเป็นตัวอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่าแม้กระทั่งจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแบบไร้สายนะผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับเข้าสู่จอทีวีครับหรือว่าจอโปรเจคเตอร์ก็ได้นะฮะก็ไม่ต้องเสียเวลาครับมาแกะกล่องกันก่อนเลยครับข้างในกล่องครับก็แน่นอนนะฮะที่ให้มานะครับก็มีคู่มือ1เล่มนะครับตัว Wi-Fi Display Doggle นะครับตัวนี้นี่เองนะครับวางไว้ก่อนนะครับสายไฟฮะที่เป็นตัว USB port นะครับก็ไว้เอาไฟเลี้ยงเข้าสู่ระบบนะฮะแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้นะเพราะว่าจอทีวีเดี๋ยวนี้เนี่ยมีจ่ายไฟ USB ให้เราด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายฮะก็ตัวสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่มากมายครับในการเสียบด้านหลังนะฮะก็มีตัวนี้มาต่อก็คือเป็นตัวคอนเวิร์ตให้มันสายมันยาวขึ้นนั่นเองครับก็แค่นี้ครับในกล่องนะฮะเรามาดูเจ้าตัว Wi-Fi Display กันตัวนี้นะครับก็พยายามใช้ฉากหลังเขียวนะเพราะว่าของมันเป็นสีขาวครับอันเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าใครเคยดูรีวิวตัวเก่าๆเนี่ยที่ผมทำเป็นตัวMirror Screen นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านะครับก็สามารถแสดงภาพเป็น Full HD 1080ได้นะครับแล้วก็ตัวที่เสียบด้านนี้นะครับก็เป็นที่เสียบสำหรับ HDMI นะทีวีของคุณจะต้องมีระบบ HDMI นะครับถ้าไม่มีก็ต้องซื้อตัวHDMI convert to AV นะครับหรืออื่นๆก็แล้วแต่นะฮะใครจะเสียบพาวก็ได้แต่ว่าความละเอียดของมันจะถูกลดลงนะครับด้านข้างครับจะเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะฮะ1ปุ่มนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนนะฮะมันเล็กมากครับมันโฟกัสไม่ได้ฮะโอเคครับด้านข้างฮะจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับ1ปุ่มนะฮะปุ่มนี้ไว้สำหรับ swap ครับเปลี่ยนจาก Android เป็น iPhone นะครับว่าใครใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะฮะว่าเป็น iOS หรือเป็น Android นะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ครับตรงนี้ก็จะช่องสำหรับเสียบสาย USB ครับเพื่อเอาไฟเข้าไปเลี้ยงนะฮะก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้เองด้านหลังก็เป็นรูระบายความร้อนนะฮะเป็นรูระบายความร้อนครับสำหรับแกะกล่องนะก็มีแค่นี้ครับเพราะว่าในกล่องมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็ถ้าไงเดี๋ยวไปดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ยังไงฮะตัวนี้เป็น plug and play นะครับเพราะนั้นเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยครับไปดูกันเลยสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกครับให้เราเข้าไปที่ setting นะฮะหลังจากนั้นก็เลือก wifi ครับเปิด wifi ของเราให้เรียบร้อยฮะแล้วก็หาตัวWi-Fi Display นะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเราก็ดูง่ายๆฮะที่อยู่ตรงหน้าจอครับเห็นไหมครับอย่างของผมเนี่ยพาสเวิร์ดจะเป็น4345167 69ครับที่เขียนว่า PSK นะฮะผมเข้าใจว่าในแต่ละเครื่องเนี่ยเขาจะมีพาสเวิร์ดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ลองดูอีกทีนะส่วนของผมตอนนี้เนี่ยเชื่อมต่อไปแล้วครับดังนั้นก็พาสเวิร์ดมันไม่ให้ใส่แล้วนะครับวิธีการเปิดนะฮะจาก iOS นะครับก็แค่สไลด์หน้าจอขึ้นครับกด AirPlay Mirroring นะครับแล้วก็เข้าไปฮะแค่นี้เองครับแค่นี้เลยฮะแค่ไปแสดงหน้าจอแล้วครับแล้วเวลาเราอยากดูคลิปอยากดูอะไรต่างๆเนี่ยสมมติผมเข้าไปที่ YouTube ฮะสำหรับเวลาเราดูคลิปนะครับจะไม่ต้องกลัวนะว่าจอมันจะเล็กแบบนี้ครับถ้าเราตะแคงจอโทรศัพท์เราครับภาพข้างหลังฮะบนสกรีนนะครับก็จะตะแคงเป็นแนวนอนตามเราด้วยนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัว Nanotech OLED นะครับที่เคยทำรีวิวไปแล้วฮะก็ไปตามดูรีวิวครับรวมถึงจอโปรเจคเตอร์ที่เป็นตัวสกรีนแบบตั้งโต๊ะแบบตัวนั้นด้วยนะส่วนตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเอ๊ะผมเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไงครับก็เชื่อมต่อผ่าน 4G ครับหรือว่า 3G ก็ได้นะครับก็เชื่อมต่อได้เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ครับวิธีให้เราเข้าไปที่Google Chrome นะครับหรือว่าไปที่ Safari ฮะหรือว่าให้เพื่อนๆใส่ไปในช่องเบราว์เซอร์ตามนี้เลยนะครับ192.168.203.1 นะฮะแล้วก็กดค้นหานะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้า Air Setup ครับในหน้า Air Setup ครับให้เราเลือกภาษาก็ได้นะฮะนี่ผมใส่ออโต้ไว้ครับให้เราเข้าไปตรงอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนั้นให้เลือก Wi-Fi ของเราฮะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเมื่อใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยครับก็กดเชื่อมต่อครับแล้วก็
รอสักครู่ฮะครับหลังจากเสร็จแล้วตอนนี้ตัว MirrorCast ของเราเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้งานผ่าน Wi-Fi บ้านของเราได้เลยครับสังเกตครับเวลาเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยให้ดูที่หน้าจอฮะเขาจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะครับเห็นไหมฮะว่าตัวมุมขวาที่เป็นการเชื่อมต่อเนี่ยจะเชื่อมต่อครบหมดแล้วพอเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็สามารถใช้งานนะโทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi ครับซึ่ง Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ผมเนี่ยก็ยังเป็น Wi-Fi ของ Google My Display นะฮะแต่ว่าตัว Google My Display เนี่ยเขาก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็สามารถดูคลิปวิดีโอต่างๆนะผ่าน Wi-Fi ได้ปกติครับสำหรับ Android นะครับจากคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเชื่อมต่อผ่านโปรแกรมชื่อว่า Project MyCast นะครับใครที่มีโปรแกรม Project MyCast นะครับก็เชื่อมต่อผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น PC นะครับหรือว่าถ้าเป็นของ MacBook นะฮะ MacBook ก็มุมขวาบนนะครับก็จะมีโหมด AirPlay ครับก็ใช้เชื่อมต่อเหมือนกับ iPhone แบบนี้เนี่ยแหละง่ายครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแกะกล่องรวมถึงแนะนำการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับ Display Wi-Fi Dongle ครับจาก Nanotech 2017นี่เองนะเพื่อนๆที่อยากจะได้ตัวนี้ไว้ใช้งานนะครับไว้แคสเกมนะไว้ดูทีวีครับจากมือถือแสดงขึ้นหน้าจอโปรเจคเตอร์หรือว่าหน้าจอทีวีของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้จาก Lazada ครับตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วอย่างที่บอกไปครับตัวนี้เชื่อมต่อง่ายมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อผ่านระบบ iOS นะครับAndroid หรือแม้กระทั่ง PC หรือว่าผ่าน MacBook ก็ได้ด้วยนะฮะแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุงอันซีนถ่ายชิปอิ่มดำครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย